สอนยันต้นอ้อเป็นหนึ่งไม่เกี่ยวเพื่อไทยคดีแอบอ้างถึงสารความจริงจะปรากฏการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 13:07 น.อนุสรณ์หนุนสมคิดแจ้งความเอาผิดคนแอบอ้างยันต้นอ้อเป็นหนึ่งไม่เกี่ยวเพื่อไทยแต่เกี่ยวกับพรรคไหนหากคดีเข้าสู่ศาลความจริงจะปรากฏเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่5กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีมีผู้แอบอ้างทำบัตรเข้าออกทำเนียบรัฐบาลโดยอ้างชื่อนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าการที่นายสมคิดไปแจ้งความเพื่อใช้เป็นช่องทางแสวงหาข้อเท็จจริงส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหลอกลวงโดยอ้างบุคคลอื่นเมื่อนายสมคิดแจ้งความแล้วคดีคงจะเดินหน้ารวมถึงผู้เสียหายหรือคิดว่าตัวเองเสียหายก็สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิจารณาไต่สวนได้นายอนุสรณ์กล่าวต่อว่าส่วนสภาผู้แทนราษฎรที่มีข่าวการแต่งตั้งบุคคลภายนอกและเรียกรับผลประโยชน์คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเข้าใจผิดระหว่างผู้ที่อ้างเป็นผู้ซื้อและอ้างว่าเป็นผู้ขายรวมถึงผู้อ้างเป็นตัวกลางหรือเป็นนายหน้าข้อเท็จจริงคือตำแหน่งเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกมท.เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคือตั้งมาเพื่อทำงานในกรรมาธิการฉะนั้นตั้งแล้วต้องมาทำงานและตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆซึ่งเปิดช่องทางให้ตั้งบุคคลภายนอกได้ส่วนการแสวงหาประโยชน์หรือการไปเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่เมื่อเรื่องเป็นคดีความแล้วจะนำเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าใครที่เป็นคนแอบอ้างหรือขบวนการดังกล่าวมีใครบ้างเมื่อถามว่าคนถูกแอบอ้างคือนางสาวชลิดาพลมาศหรือต้นอ้อเป็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยมาก่อนหรือไม่นายอนุสรณ์กล่าวว่าไม่ทราบเท่าที่ติดตามสิ่งที่นายสมคิดให้สัมภาษณ์คือบุคคลที่ถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้มาในรูปแบบคนทำงานภาคประชาชนอาจให้ความเห็นในเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วจึงไปจัดรายการทางโซเชียลทำให้คนที่เดือดร้อนหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเข้าหาผู้ที่ถูกกล่าวหานี้ขอเรียนว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆส่วนจะเกี่ยวข้องกับพรรคใดหรือคนไหนเมื่อเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลแล้วความจริงจะปรากฏต่อไปเมื่อถามย้ำว่าที่ผ่านมามีการแอบอ้างพรรคเพื่อไทยแบบนี้หรือไม่นายอนุสรณ์กล่าวว่าเท่าที่ตนอยู่ในพรรคมาไม่เคยได้ยินกรณีแบบนี้อย่างที่ตนเรียนแล้วว่าคนที่ไปแอบอ้างว่ามีตำแหน่งนี้พร้อมจะขายและคนบอกว่าจะไปซื้อหรือคนที่แอบอ้างว่าเป็นนายหน้าล้วนเกิดจากความไม่เข้าใจฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจจะใช้คำว่าหลอกลวงหรือเข้าใจผิดต่อกันก็เป็นสิทธิ์ที่จะใช้ได้ย้ำว่าเจตนารมณ์หลักๆของการตั้งเลขานุการคณะกรรมาธิการคือเพื่อมาช่วยทำงานช่วยประธานและกรรมาธิการในการทำงานร่วมกันและเชื่อว่าเรื่องนี้ในวิกฤตเป็นโอกาสที่จะเป็นช่องทางหาข้อเท็จจริงต่อไปว่าที่กล่าวหากันไปมาข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนายอนุสรณ์กล่าวว่าส่วนเรื่องซื้อขายวุฒิการศึกษานั้นทางสถาบันการศึกษาที่ถูกพาดพิงได้ออกมาชี้แจงแล้วและถ้าเป็นคดีคิดว่าเรื่องเหล่านี้สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้ไม่ยากและวันนี้สังคมเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงผ่านโซเชียลได้อยู่แล้วโดยหลักการขายวุฒิการศึกษาไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงและหากมีการแชร์หรือมีแชทหลุดอีกคนที่เกี่ยวข้องก็สามารถชี้แจงได้ปิยะพงศ์ขอแจงดราม่าทวงเงินมาดามแป้งชี้เข้าใจคลาดเคลื่อนกีฬาวันที่4กรกฎาคม2567 19:40 น.ปิยะพงศ์ผิวอ่อนโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ออกมาโพสต์ชี้แจงประเด็นพลังการ FC ทวงถามมาดามแป้งจ่ายเงินไม่ครบตามที่ตกลงชี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากกรณีที่พลังการ FC หรือชื่อเดิมดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC เคยออกมาเผยว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะลงทุนควักเงินส่วนตัวกว่า1ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือทีมเนื่องจากต้องเลื่อนเกมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยช้าง FA Cup เศษ2023ส่วน24กับแบงคอกยูไนเต็ดซึ่งเดิมทีพลังการ FC มีท่าทีว่าจะยอมให้แบงคอกได้แชมป์โดยไม่ลงแข่งขันเนื่องจากต้องแบกรับค่าใช้จ่ายแต่สุดท้ายมีการเจรจากันและยอมลงทำการแข่งขันปกติโดยเกมดังกล่าวแบงคอกยูไนเต็ดเป็นฝ่ายชนะจุดโทษคว้าแชมป์ไปครองไหนคุยว่า1ล้านพลังการทวงถามมาดามแป้งทำไมได้แค่ 500,000 ยันไม่ขอรับอย่างไรก็ตามล่าสุดเพจกาญจนบุรีพาวเวอร์ FC พลังการ FC ได้โพสต์ข้อความถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมีการทวงถามถึงจำนวนเงินดังกล่าวที่ได้รับเพียง 500,000 บาทพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่รับเงินดังกล่าวหากไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงไว้ล่าสุดเมื่อวันที่4กรกฎาคม67เดอะตุ๊กนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นการชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใจความระบุว่าสวัสดีครับผมนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนในนามโฆษกของสมาคมกีฬาฟุตบอลขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวชี้แจงเกี่ยวกับการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนในประเด็นตามที่สโมสรพลังการ FC แถลงการออกมาและต้องอภัยสโมสรในความเข้าใจที่ไม่ตรงกันโดยใช้พื้นที่นี้เพียงแค่ต้องการให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสมาคมครับเรื่องนี้ต้องแยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกคือนายกสมาคมไม่ได้มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการพูดคุยหรือรับปากด้วยวาจากับทางสโมสรพลังการ FC ในเรื่องที่จะมอบค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน1ล้านบาทอีกทั้งตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมก็ไม่สามารถทำได้ที่ตัวของนายกสมาคมหรือสมาคมจะมอบเงินให้กับทีมใดทีมหนึ่งเพื่อให้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลนัดใดนัดหนึ่งส่วนตัวผมโดยเท่าที่ได้สอบถามพบว่าบุคคลที่ได้พูดคุยเรื่องดังกล่าวเป็นหนึ่งในทีมงานของท่านนายกรัฐมนตรีที่หวังดีและพยายามหาทางออกให้กับสโมสรในช่วงเวลานั้นแต่รูปแบบของการชดเชยที่พูดไว้เป็นในเชิงให้การสนับสนุนทีมในฐานะสปอนเซอร์ระหว่างบริษัทหนึ่งกับสโมสรเท่านั้นโดยจะมีการสนับสนุนในฤดูกาลถัดไปตามรูปแบบปกติของบริษัททั่วไปซึ่งตรงนี้การพูดคุยในรายละเอียดกันอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันซึ่งตรงนี้อาจทำให้สโมสรพลังการ FC มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนประเด็นที่2ในฐานะของสมาคมการสื่อสารต่างๆหรือการทำข้อตกลงต่างๆกันสโมสรหรือองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจะต้องเป็นนายกสมาคมเลขาธิการสมาคมโฆษกสมาคมสภากรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายในภารกิจนั้นๆเท่านั้นซึ่งต่อจากนี้กฎระเบียบต่างๆของสมาคมจะถูกนำมาใช้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและทำให้สโมสรสมาชิกเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนอีกต่อไปในนามของโฆษกสมาคมขอยืนยันอีกครั้งว่าสมาคมไม่มีนโยบายจ่ายเงินให้ทีมใดทีมหนึ่งเพื่อเข้าร่วมแข่งขันเพราะมีเช่นนั้นแล้วก็ต้องจ่ายทีมอื่นๆด้วยแต่เรามีนโยบายที่จะพัฒนาฟุตบอลไทยให้เจริญก้าวหน้าทั้งองคาพยพและมีนโยบายที่จะให้สโมสรฟุตบอลได้รับเงินสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถตามความตั้งใจของนายกสมาคมและสมาคมทั้งไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3และทีมชาติไทยเพื่อให้ทุกสโมสรสมาชิกภายใต้
สมาคมเดินหน้าต่อไปเช่นเดียวกับภาพรวมของวงการฟุตบอลไทยอะไรที่ไม่ดีหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนถือเป็นบทเรียนที่ต่อไปจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกและผมต้องขออภัยสโมสรพลังการ FC อีกครั้งที่เกิดเรื่องที่ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนในครั้งนี้สุดท้ายนี้สมาคมของยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกสโมสรพัฒนาวงการฟุตบอลไทยต่อไปขอบคุณครับ